4 ทุ่ม 5 ทุ่มเนี่ยเพิ่งจะจองตั๋วเช้าบินทันทีโรงแรมยังไม่มีรถยังไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นครับบินไปแต่ตัวเนี่ยเดี๋ยวไปว่ากันที่นู่นเรียลลิตี้สุดๆคนมากคือเราไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนมาก่อนจริงๆนะไม่เคยเห็นจริงๆขึ้นมาไกลหน่อยนะแต่เจอบรรยากาศแบบนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากโอ้โหสวัสดีตอนเช้าครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วกับแดนเนรมิตและวันนี้นะครับโอ้โหเปิดในรถกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบขึ้นเครื่องนิดนึงครับมาช้าหน่อยๆนะฮะเนื่องจากวันนี้เรามาสนามบินดอนเมืองเย้กับคณะทัวร์ของเราอีกแล้วนะครับและทริปที่เราจะไปนะฮะไปไหนรู้ไหมเชียงใหม่ ไปอีกแล้วเอาตรงนะเวลาผ่านไป1สัปดาห์พอดีครับเนื่องจากมีเรียลลิตี้เกิดขึ้นนะฮะคุณแม่ยายผมนะก็ไปทำสวยนะฮะกับหมอลี่นะฮะเรื่องของเรื่องก็เลยต้องกลับไปเพื่อที่จะเช็คบ้านเราก็เลยถือโอกาสว่าอ้าวไหนๆกลับไปแล้วจะให้แม่ยายกลับไปคนเดียวก็ไม่ใช่เรื่องขอไปเที่ยวกันหน่อยนะฮะทริปนี้นะครับไปแบบด่วนๆจองเมื่อคืนก่อนนอนนะ4 ทุ่ม 5 ทุ่มเนี่ยเพิ่งจะจองตั๋วเช้าบินทันทีโรงแรมยังไม่มีรถยังไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นครับบินไปแต่ตัวเนี่ยเดี๋ยวไปว่ากันที่นู่นเรียลลิตี้สุดๆเว็บเว็บครับลงเครื่องเรียบร้อยนะครับผมที่สนามบินเชียงใหม่นะมาทริปนี้ผมโทรบอกกรุงเทพนะครับว่าเตรียมรถคันนี้ให้หน่อยครับประทับใจมากนะซีรีส์5คันนี้ขับดีจริงและรถของสยามดอทเรนต์นะบอกเลยว่าใหม่เอี่ยมใหม่กริปเลยนะฮะคันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับผมทะเบียนเดิม666นะไปลุยกันครับทริปนี้ยาวๆคันเดียวอยู่เลยตอนนี้ถึงเวลานะครับผมเรื่องของเรื่องเนี่ยที่มาแวะร้านนี้เพราะว่าออกจากสนามบินมาแล้วไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อเลยมาฝากท้องนะฮะกับบ้านสวนผักก่อนนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวขอหาโรงแรมแล้วก็หาทิศทางว่าเราจะไปไหนกันนะอาหารมาพอดีเลยโอเคเย็นตาโฟเครื่องแน่นมากครับเผ็ดคั่วซีอิ๊วปีแกรมควันข้าวซอยไก่เส้นน้อยนะครับข้าวซอยไก่เขาเหมือนแกงกะทิอ่ะแล้วดูไก่ดีเหมือนแกงกะทิที่แม่ทำเน้นนี่ด้วยออเดอร์เมืองนะครับแน่นๆเลยร้านนี้เป็นร้านที่เราฝากท้องประจำนะครับผมอยู่ใกล้สนามบินแล้วก็อาหารอร่อยแล้วก็แบบดีเลยดีทุกอย่างนะครับนี่น้องขับรถก็เท่ดีเหมือนกันและในระหว่างที่ผมนั่งรถอยู่นั้นนะฮะผมก็มีอีกหนึ่งหน้าที่ครับต้องดูแลกระเป๋าคุณนายนะฮะใบใหม่มาอีกแล้วงงมากและตอนนี้นะครับเราก็กำลังขึ้นแม่ริมนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าดูบรรยากาศแล้วดีมากแต่ปัญหาของเรานะฮะก็คือเราก็ยังไม่มีโรงแรมเช่นเคยนะฮะเราเลยคิดกันว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไหนๆขึ้นไปละเดี๋ยวไปลุยกันเลยทีละโรงแรมเราจะไปเลือกแบบที่เราต้องการเรียลลิตี้ของจริง โอ้โหและเราก็ขึ้นมาถึงวิวม่อนแจ่มนะครับโอ้โหสวยจริงโอ้โหวันนี้วันเสาร์ม่อนแจ่มโป่งแยงแม่ริมโรงแรมดีๆคือเต็มหมดเลยครับยังไม่มีที่พักระหว่างทางลงมานะครับผมจากข้างบนนะโป่งแยงม่อนแจ่มแล้ว
ราก็มาอยู่ตรงนี้นี่เปิดแล้วนะครับผมฤดูกาลชมดอกไม้นี่คือทุ่งดอกมาการ์เร็ตนะครับแต่คนเยอะมากแต่สวยนะสวยจริงเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยคือบรรยากาศแบบโอ้โหสดชื่นจริงๆอ่ะบอกเลยว่าหายใจเต็มปอดนะครับและในที่สุดนะครับเราก็มาจบที่โรงแรมที่นี่ครับเราอยู่ที่สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปานะครับอยู่ที่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับโอ้โหวันนี้ผมบอกเลยว่าโชคดีมากเพราะห้องที่เราได้ในคืนนี้นะครับสุดครับคือห้องนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนี่นะครับลีลาวดี17นะครับตั้งแต่เดินเข้ามานะครับทั้งหมดนี้คือเป็นโซน private นะครับมีห้องนอนทั้งหมด4ห้องนอนและอยากจะให้ดูวิวตรงนี้ครับนี่คือ4 bedroom pool villa นะครับและที่สำคัญคือติดแม่น้ำตรงนี้เลยและสะพานแดงที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นี่คือห้องที่ผมบอกเลยว่าท็อปที่สุดของที่นี่จริงๆนะครับได้ธรรมชาติได้กลิ่นของต้นไม้ได้ฟังเสียงน้ำนะมันคือที่สุดจริงๆนี่คือห้องนอนของเรานะครับในคืนนี้นี่คือโซนของเตียงใหญ่นะครับที่อยู่ตรงนี้และโซนนี้เป็นโซนของ living area นะฮะแล้วก็สามารถเปิดประตูนะครับออกไปฟังเสียงน้ำตรงนี้พร้อมกับระเบียงนะครับผมที่บอกเลยว่าใหญ่มากจัดบาร์บีคิวปาร์ตี้อะไรตรงนี้กันได้ทั้งวันเลยตอนนี้ประมาณ6โมงเย็นบรรยากาศเนี่ยคือบอกเลยว่าสุดยอดแล้วก็ฟังเสียงน้ำตลอดเวลามันสดชื่นนะแล้วก็อากาศตอนนี้ประมาณ25องศานะครับฟ้าใสกริบเลยนี่เปิดจากห้องออกมานะครับผมก็เจอเด็กคนนี้เย้นะยายๆกับมามี่อยู่ไหนไปพาไปหามัมมี่หน่อยมัมมี่กับยายาอยู่ไหนไปเลยไปเลยไปไปไปนี่โอ้นี่มัมมี่และคุณยายโอ้โหชิลมากบรรยากาศและนี่คือสะพานแดงนะคะเหมือนซานฟรานซิสโกสะพานแดงนะฮะสำหรับดินเนอร์มื้อเย็นนะครับผมวันนี้คงไม่ออกไปไหนแล้วครับคือบอกเลยนะครับว่าได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆแล้วก็สงบมากไม่อยากออกไปไหนแล้วก็ดินเนอร์ที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวแนะนำให้อาหารที่นี่อร่อยอร่อยมากเริ่มต้นนะฮะใครจะคิดว่าหอยจ้อปูเมืองเหนืออร่อยขนาดนี้อร่อยจริงใครมาต้องสั่งนะครับและนี่นะครับเปาะเปี๊ยะ10แสนนะคือเป็นชื่อซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะครับผมมีความรู้สึกว่ามันจะกรอบมากอื้อหือเป็นไงเสียงกรอบเด้งและนี่นะครับคือออเดิร์ฟเมืองครับนี่ทำสดๆที่นี่ครับน้ำพริกหนุ่มและน้ำพริกอ่องนะครับแคบหมูและหมูยอนี่คือสุดคลาสสิกครับผัดไทยกุ้งสดเป็นผัดไทยห่อไข่ด้วยนะครับวันนี้คุณมิลกี้บริการให้โอ้โหมันอร่อยชื่นใจจริงๆแล้วก็เพิ่มความเผ็ดแซ่บขึ้นมาด้วยยำหมูย่างเอาละครับเรามาท้าลมหนาวเชียงใหม่กันอาเดสดิมามีดูพยากรณ์อากาศตอนนี้นะครับ23องศา23องศาอ่ะไปพ่อลูกกระโดดไปเลย Let's go Let's go ไป
หนาวไหมหนาวไหมหนาวเนาะกันได้ไม่หนาวหรอGood morning โอ้โหนั่งชมวิวแต่เช้าเลยโอ้โหฟังเสียงน้ำตกตรงนี้นะครับโอ้โหธรรมชาติจริงๆ8โมงเช้านะครับโหบอกเลยว่าอากาศคือสดชื่นมากแล้ววันนี้นะฮะพกรองเท้าคู่ใหม่มา Under Armour Hover Phantom 2นี่คู่นี้เลยครับก็เลยต้องขอออกลองวิ่งหน่อยนะครับอากาศดีแบบนี้ไปกันพื้นที่คือแบบใหญ่มากนะและตอนนี้มาถึงอีกจุดหนึ่งที่แบบอยากแนะนำนะครับถ้าใครมานะนี่เดี๋ยวพาขึ้นไปดูบนนู้นและผมก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้นะครับข้างบนนี้คือเห็นวิวได้หมดเลยนะฮะทั้งรีสอร์ทนะครับโอ้โหสวยมากมากโอ้โหนี่โหบริการสุดยอดมากนะครับมีอะไรมาบ้างมาแบบร้อนๆเลยนะครับอ๋อคุณมิกกี้นี่ข้าวเหนียวหมูปิ้งนะฮะถึงกับต้องเบิ้ลอร่อยมากอร่อยจริงๆใครมาที่นี่แนะนำเลยนะครับเบรคฟาสต์คือข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวต้มแล้วก็อย่างอื่นนะพร้อมกับบรรยากาศดีๆแบบนี้ที่สุดผมพามาดูห้องนี้ถ้าใครที่อยากจะมาแบบเป็นปาร์ตี้นะฮะหรือว่า family outing เนี่ยนะนี่ห้องนี้เป็นแบบเหมือนฐานทัพฐานบัญชาการนี่คือมีครบทุกอย่างนะครับมีบาร์มีตู้เย็นนะห้องนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็มีห้องน้ำนะครับแยกตรงนี้อีกมีเตาไฟฟ้าพร้อมเครื่องดูดควันนะครับสามารถทำอาหารได้เลยนะตรงนี้นะฮะเจ๋งมากโต๊ะอาหารขนาดใหญ่นะครับมีโซนที่เป็นห้องนั่งเล่นแล้วนี่คือห้องนอนครับห้องนี้ก็จะใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับและพอเปิดมาเนี่ยฟ้าบสระน้ำอยู่ตรงข้างหน้าห้องพร้อมกับแม่แตงนี่และที่พิเศษมากๆนะครับผมเราสามารถนั่งรถกอล์ฟนะครับจากประตูโรงแรมแล้วก็มาโผล่ตรงนี้คือปางช้างแม่แตงนะครับอยู่ประตูติดกันเลยอันนี้อยากดูช้างหรือยังเฮ้ยเจ๊ช้างเฮ้ยโอ้ดูดีคุณคือทางนี้ตรงนี้ทางด้านนี้นี่ไงช้างเต็มไปหมดเลยกันเนี่ยตื่นเต้นไหมและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงปางช้างแม่แตงนะครับที่นี่มีเปิดแสดงโชว์ฟรีนะครับวันละ2รอบนะก็คือว่าอยากให้ทุกคนเข้ามานะครับผมแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายขออย่างเดียวก็คือถ้าอยากจะช่วยก็คือช่วยเลี้ยงอาหารช้างแค่นั้นเองไปเราไปดูกันแล้วตอนนี้เรามาอยู่กับคุณยายบุญมาเซเลบคนดังนะฮะคุณยายบุญมานี่คุณยายบุญมานะครับหรือว่าช้างแมมมอสไทยนะครับนี่สังเกตนะน่ารักมากคุณยายคราวนี้ให้อาหารตัวเองได้ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยน้องสุดาเซ็นชื่อนะครับ H U D A
โน้องสุดานะครับน้องสุดาซื้อผ้าให้น้องที่น้องสุดาว่าเยอะหัวนะครับและเราก็มาถึงที่นี่ครับ Stay White Cafe ไปเลยว้าวไม่ได้ถ่ายผีเสื้อให้หน่อยได้ไหมได้สิครับถ่ายผีเสื้อเลยถ่ายผีเสื้อเลยอันนี้ถ่ายผีเสื้อเห็นไหมสวยไหมStay White นะครับก็อยู่ในป่าอยู่กับธรรมชาติเลยนะน้ำตกคือเสียงก็คือดีมากเลยขึ้นมาไกลหน่อยนะฮะแต่เจอบรรยากาศแบบนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากนะ3คนนะสั่งมาทำคอนเทนต์นี่หมดไปทั้งอย่างสั่งมา8อย่างแต่ละจานนี่คือมาแบบใหญ่มากทำเป็นเล่นไปนะอาหารเขาอร่อยทุกจานนะระหว่างทางนะครับเราขึ้นมานี่เขาน่ารักนะเขาจะทักด้วยนะใช่เขาทักทายกันด้วยอ่ะนี่คือระหว่างทางเลยนะช้างอยู่ตรงนี้เลยอ่ะบายบายช้างบายบายช้างและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงหนึ่งที่ที่บอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่นี่นะครับนี่คือมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่า Elephant Nature Park ที่เราร่วมทำบุญบริจาค กันนะครับในโครงการช่วงที่เป็นโควิดนะทำบุญช่วยน้องช้างนะที่แบบก็มีพี่น้องดาราเข้ามาช่วยกันนะครับผมแล้วเราก็ไลฟ์กันแล้วก็เอาเงินมาบริจาคที่นี่อยู่ดีๆนะเราก็มาแม่แตงแล้วก็มาเจอว่าเนี่ยอยู่ตรงแม่แตงดีใจมากตอนนี้คือดีใจมากๆเลยคือตรงนี้นอกจากจะมีช้างแล้วนะครับเขาก็จะมีม้าแล้วก็มีสุนัขมีแมวที่นี่คือรับเลี้ยงหมดเลยได้ข่าวว่าเฉพาะช้างก็มีเป็นร้อยแล้วนะคือที่นี่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นช้างที่ไม่ได้แบบเลี้ยงไว้เพาะพันธุ์หรือว่าทำเพื่อการค้าส่วนใหญ่จะเรสคิวมาก็คือแบบช่วยเหลือกู้ภัยมาบ้างช้างที่แบบบาดเจ็บมาบ้างบางตัวก็พิการใช้การอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครเลี้ยงที่นี่ก็เก็บมาเลี้ยงนี่เดินมาทักทายกันเลยสวยมากพวกนี้ก็แบบเหมือนอยู่อีกโลกนึงที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนสวยมากจริงๆนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาเลี้ยงสัตว์ที่เนี่ยค่ะให้เป็นเจ้าถิ่นให้สัตว์เรียนรู้ชีวิตด้วยตัวเองแล้วพวกเราไปเหมือนผู้มาเยี่ยมเฉยๆเพราะไม่งั้นเขาถูกจนหักคุณเล็กนะคะนี่เป็นประธานได้แล้วลูกตัวนี้คุณเล็กผู้ใจบุญว้าวเราจะเห็นอีกหนึ่งมุมของชีวิตนะครับที่เกิดขึ้นสัตว์ตรงนี้นะเขาปล่อยแบบตามธรรมชาติให้มันกลับมาอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็มีอาหารมีหมอมีทีมแพทย์ทุกอย่างดูแลหมดนะครับ 3,000 กว่าชีวิตเฉพาะช้างอย่างเดียวเนี่ย100ชีวิตนะฮะ100ตัวเลี้ยงอยู่ตรงนี้และทุกตัวคือน่ารักมากนะเนี่ยเดินมาเล่นกับเขาได้เลยเห็นไหมคือเราไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนมาก่อนจริงๆนะไม่เคยเห็นจริงๆคือเอาจริงๆแค่ธรรมชาติตรงนี้นะ400ไร่นี่ก็คุ้มมากมีที่พักด้วยนะใครสนใจก็มาพักกับช้างได้เลยแฮปปี้มากหลังจากลุยกับปางช้างเสร็จนะครับตอนนี้มาถึงโรงแรมนะครับผมลงมาในเมืองละอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับและที่พักที่นี่นะครับบอกเลยว่าเรื่องสถาปัตยกรรมของเขาไม่ธรรมดาจริงนี่เป็นที่พักที่อยู่ริมแม่น้ำปิงเลยนะครับและการก่อสร้างของเขารวมถึงการตกแต่งออกแบบนะเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะไปเลย
อย่างแรกเลยนะครับที่สัมผัสได้ที่นี่ก็คือแบบความเงียบสงบนะแล้วก็คือต้นไม้ใหญ่เนี่ยเยอะมากและฝั่งนี้คือสระว่ายน้ำนะครับซึ่งใหญ่มากๆตอนนั้นก็เป็นแบบคุ้มล้านนาดั้งเดิมเลยนะฮะและฝั่งนี้นี่คือแม่น้ำปิงและแถมเราลงไปได้ด้วยนะฮะและนี่นะครับต้นไม้หลักเลยนะครับเหมือนที่เขาเรียกกันว่าเป็นไม้ประธานนะครับของที่นี่โอ้โหต้นไม้อยู่ตรงนี้ริมปิงอยู่นี่นะครับและนี่คือห้องพักของเราในคืนนี้ครับกับห้องที่เป็นสวีทนะครับผมในคืนนี้เป็น2 bedroom ด้วยนี่ชะแดนครับการตกแต่งแบบนี่ก็จะเป็นโซนของ living room นะครับผมฝั่งนี้นะก็เป็นริมปิงเลยนะครับพรุ่งนี้เช้าเนี่ยคงจะได้เห็นชัดๆกันอ้าวเข้ามาในห้องนอนกันก่อนนะครับนี่คือห้องนอนแรกนะครับเป็น master bedroom อยู่ติดกับริมปิงเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหและนี่คือห้องนอนที่2นะครับนี่เป็น2 bedroom suite นะครับและก็มาถึงมื้อค่ำนะครับกับ The Red Box อยู่ในลิสต์อันดับต้นๆของร้านอาหารเชียงใหม่ที่ผมบอกเลยว่าอยากจะมาลองเหลือเกินกับเชฟแดนนะครับประสบการณ์ต่างประเทศมามิกซ์กับวัตถุดิบไทยๆนะครับออกมาจะเป็นยังไงโอ้โหน่าสนใจมากข้าวแต่นนะครับข้าวแต่นและนี่คือปลาหอยเชลบัตเตอร์กุ้งไข่เค็มชายานะครับเมนูขึ้นชื่อที่นี่หอยเป็นหอยครับหอยจากญี่ปุ่นนะครับผมเสิร์ฟเป็นๆแต่ที่เด็ดคือทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดไทยแล้วก็น้ำพริกเผาเออโอ้อบเป็ดรมควันนะครับตรงนี้เป็นฟัวกรานะครับแล้วก็นี่คือช็อกโกแลตทรัฟเฟิลและข้างในเป็นซอสมะขามและนี่คือข้าวหน้าเนื้อวากิวนะครับแบบญี่ปุ่นพร้อมกับสลัดญี่ปุ่นนะครับนี่ไปมันเลยนี่คือพะแนงแกะนะครับได้แชมป์ที่ซีแอตเทิลนะครับนี่ฮะไฮไลท์อีกหนึ่งจานนะครับคือหมูกรอบและตรงกลางเป็นน้ำพริกไข่เค็มชายานี่ครับแล้วก็เชฟนะครับจัดมาให้เป็นยังพีชนะครับเป็นลูกพีชอ่อนๆเชื่อมกับทรัฟเฟิลคือตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมอยากให้ทุกคนได้กลิ่นนะครับเพราะมันดีมากและแพริ่งมาให้กับไวน์ขวดนี้ปูนิ่มชากระเทียมไข่เค็มโอ้ซึ่งแน่นอนไข่เค็มก็ชายาเหมือนกันนะกุ้งผัดพริกเกลือนะฮะหอมมากกะทิรมควันแคมเบรย์นะคะทำสดๆเลยแคมเบรย์ชีสสดข้างล่างเป็นกัมโบโน้ำปิงเต็มๆนะครับและห้องเราก็คืออยู่ตรงนี้เลยเอ้าแล้วนี่เด็กที่ไหนครับเนี่ยโอ้โหคือมาดได้มากเลยนะครับเนี่ยครับผมครับมาดท่านได้มากเลยนะครับโอ้โหนั่งชมบรรยากาศพร้อมกับออมเล็ตตอนเช้าเหรอเสิร์ฟให้แล้ว Ready ครับลูก Ready ได้ครับเดี๋ยวก่อนเช็คเอาท์นะผมพาไปเดินวนโรงแรมอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าโรงแรมนี้นะครับบอกเลยว่าการสร้างของเขานะครับมันมีศิลปะแล้วมันก็มีวัฒนธรรมของชาวล้านนานะผสมผสานอยู่แบบเยอะมากคือเท่าที่ผมเห็นเนี่ยทั้งหมดที่เราอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นไม้สักทั้งหมดนะครับเอาจริงๆนะมันก็มีมูลค่ามหาศาลแล้วนะฮะอ้าวไปดูกันครับนี่เฮ้ไปไหนมาไปตรงนี้ไป
ไปตรงไหนอ่ะพาดัดดี้ไปเลยนี่หัวหน้าทัวร์นี่นะครับพอมาถึงมุมนี้เนี่ยเราก็จะเห็นอีกนะครับว่าเสาเนี่ยเขาก็จะวางอยู่บนหินแบบนี้นะซึ่งเป็นการสร้างบ้านแบบไทยลื้อโบราณนะครับเขาก็เอามาผสมผสานอยู่ที่นี่อ้าวแล้วเด็กคนนี้มายังไงเนี่ยพามาดูอีกห้องนึงนะครับนี่คือห้องดีลักซ์พูลวิวห้องก็คือแบบน่ารักมากนะครับตกแต่งเป็นแบบสไตล์ล้านนาที่ผมชอบนะครับทุกห้องนะครับที่นี่เขาจะมีระเบียงออกไปซึ่งแบบมีพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะเลยนี่เห็นไหมจะมีพื้นที่แบบใหญ่เลยแล้วก็ออกมานั่งสูดอากาศธรรมชาติและห้องนี้นะครับก็คือห้องที่เรียกว่าดีลักซ์พูลวิวนะครับเนี่ยเปิดประตูออกมาคือจ้าเอ๋สระว่ายน้ำอยู่ข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับราคาเริ่มต้นช่วงนี้นะฮะ 2,000 กว่าบาทบอกว่ามาจากแดนเนรมิตนะฮะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับทุกห้องเลยใครมีโอกาสอยากให้แวะมาและตอนนี้นะครับผมเราก็ขอแวะมาร้านเพื่อนนะฮะมาเปิดร้านใหม่อยู่ที่เชียงใหม่ก็เลยต้องแวะมาหน่อยใช่ไหมมาลุงโอนะเอากับเขาดิสามหมูข้าวต้มแห้งเราก็มองตั้งนานเฮ้ยยังไม่มาสักช่องแต่รับรองอร่อยแน่อ่ะใครยังไม่มาแต่ช่องเรามาแล้วนะฮะแดนเนรมิตมานะครับเอาเจ้าของร้านสวัสดีครับหมวกคุณผิดระเบียบมากเลยนะฮะนี่คุณโอนะฮะเจ้าของร้านนะฮะนี่ฮะนี่เพื่อนซีตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะฮะถึงแม้ว่าจะอยู่คนละทีมกันโอ้โหบุกเข้ามาถึงในครัวนะฮะแอบมาดูสูตรหน่อยนี่คือหมูกรอบชาชูฟังเสียงผมให้ฟังเสียงเองนะอ่ะและนี่ฮะข้าวต้มแห้ง3หมูนะครับนี่โอ้โหและนี่ต้มเล้งครับต้มเล้งต้มแซ่บเล้งนะโอ้โหดูสีซุปเปอร์ตีนไก่ต้มยำก็มีนะครับจัดเต็มไปกันทีละอันเลยเอาติ่งๆอร่อยมากหรืออร่อยธรรมดาพี่รู้อยู่แล้วหนูพี่โอไม่ถูกกันไม่ได้จะลงไปใช่ไหมครับอร่อยอร่อยจริงอร่อยแล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งทริปนะครับผมกับเชียงใหม่วีคที่2เรียกว่าเป็นวีคติดต่อกันเลยนะครับทริปนี้เราก็ได้อะไรใหม่ๆนะครับผมได้ไปเจอมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมนะซึ่งผมถือว่าแบบโหฟินสุดๆนะโมเมนต์นั้นคือมันฟินมากใช่เดี๋ยวเราต้องกลับมาใช่ไหมเราต้องกลับมา we'll be back โอเคเราต้องกลับมานะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่นะครับสำหรับ EP หน้าขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กด subscribe สั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจกับเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับบ๊ายบายอ่ะกระเด็นบ๊ายบายก่อนอันนี้โอเคอ้าวลาไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเจอกันนี่ขากลับเราบินไทยสมายนะฮะมาดูกันว่าไลฟ์มิวของเขาเป็นอะไรนี่น้ำดื่มให้ด้วยนี่พร้อมเลยมีชาน้ำส้มน้ำเปล่าโอ้โหนี่ข้าวหน้าปลาซาบะต้องบอกว่าหายไปหลายเดือนมากนะครับขึ้นเครื่องมาเนี่ยไม่มีน้ำของว่างเครื่องดื่มอะไรไม่มีเลยเราจะไม่อดอยากบนเครื่องอีกแล้วเอโอ้โหเสียบินทุกอาทิตย์เลยเสียสนุกไหมครับไปเจอช้างอีกไหมง่วงนอนมากเนี่ย